แล้วตอนนี้กลมกล่อมยิ่งกว่าเดิมไหมคะปิดกล้องแล้วกลมกล่อมไหมจ๊ะกลมกล่อมมากอ่ะพยายามอยู่อย่ากดดันนะไม่กดดันไม่กดดันแหละพยายามอยู่ค่ะจะบอกว่าปิดกล้องเพิ่งจะดำเนินการอย่างเต็มที่ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เอาจริงจริงคือเครียดคือเวลาเล่นละครเนี่ยเราก็เต็มที่กับทุกบทบาทนะคะแล้วก็เหมือนตั้งใจแล้วก็เหมือนแบบพอเราอยากที่จะมีชีวิตแบบนี้แต่ว่างานเรายังไม่เสร็จอ่ะมันก็เลยเหมือนมีความเครียดสะสมโดยปกติอยู่แล้วนะคะซึ่งความเครียดนี้มันมีผลกับระบบของผู้หญิงนะคะก็เลยทำให้มีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยค่ะตอนนี้ก็คือกลับมาปรับฮอร์โมนมีมากินยามีมารักษาอะไรเงี้ยค่ะผมสั้นที่เกี่ยวไหมฮะตัดผมสั้นที่เกี่ยวไหมผมสั้นเนี่ยเกี่ยวว่าผมเสียเพราะว่าถ่ายละครแล้วพอจุดผมสั้นตอนจุดบ๊อบใช่ป่ะแล้วมันต้องม้วนทุกวันย้ำฉีดสเปรย์อะไรเงี้ยค่ะผมมันก็ไหม้คราวนี้หนูก็เลยตัดเลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาไว้ให้ใหม่คือเขาอะชอบจุดผมสั้นแบบบ๊อบคือเขาไม่ได้ชอบจุดผมยาวแล้วนะชอบผมสั้นแบบบ๊อบแต่ว่าอันนี้คือสั้นเกินแต่ไม่หรอกคือประเด็นอะผมกลัวคนเข้าใจผิดว่าบางทีแบบผมไปเดินโอบเอวแล้วคนถ่ายรูปจากข้างหลังก็เฮ้ยพุทธมีแฟนใหม่หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับเขาแค่ตัดผมเฉยๆแต่ก็เหมือนได้ภรรยาใหม่ใหม่เหมือนได้เมียใหม่ไม่ได้แก้เคสมาเลยตัดเพื่อเกิดใหม่อะไรอย่างนี้ต้องไม่ได้แก้เคสว่าไม่รีเควสครับอันนี้คือทรงที่รีเควสของผมก็คือเขาเรียกนะบ๊อบปลาบาแต่ว่านี้คือเขาตัดเขาบอกว่าขอตัดสั้นเลยนะหลังจากปิดกล้องละครว่าผมก็เสียมากซึ่งเสียจริงๆครับคือพอมันเป็นบ๊อบแล้วมันฟูค่ะคือมันเสียแบบชี้ฟูจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพชรด้วยไหมคะพี่จุ๋ยเกี่ยวกับเพชรไหมคะแต่ว่าตัดแล้วมันสบายมากเลยค่ะมันเหมือนแบบทำอะไรมันรวดเร็วอะไรเงี้ยจะไปไหนก็แบบไม่ต้องเซตไม่ต้องอะไรตื่นมาก็ไปได้เลยอะไรเงี้ยสะดวกขึ้นมากการถือเพชรอะไรว่าแต่เพื่อจะได้มีลูกจะได้มาเหมือนผมมาไม่โอ้ไม่เกี่ยวเลยไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบทุกความเครียดอะไรต่างๆก็ดีขึ้นเพราะเราจะปิดกล้องไปเอาจริงๆนะเวลาเราเครียดเนี่ยเราไม่ค่อยรู้ตัวกันหรอกว่าพวกเราเครียดอยู่บางทีมันเป็นการเครียดสะสมเป็นการเครียดจากบางเรื่องในใจลึกๆซึ่งจุ๋ยก็หาไม่เจอหรอกนะจุ๋ยว่าจุ๋ยก็หัวเราะทุกวันอยู่ถ่ายเยอะทีวีกับพูดกับพี่เป้อะไรเงี้ยคือหัวเราะกันทุกวันแต่มันอาจจะเป็นการเครียดลึกๆที่เรารู้สึกว่าเราต้องจริงจังกับงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเองก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะแก้มันยังไงแต่ก็พยายามผ่อนคลายมากที่สุดหาเวลาเที่ยวนะคะดูซีรีส์บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รับละครแล้วช่วงนี้ค่ะอยู่เมื่อกี้ค่ะต้องไปหาหมอกินยากินฮอร์โมนค่ะกินฮอร์โมนปรับให้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีเหมือนเป็นคุณหมอที่สุขภาพอะค่ะเป็นทางเลือกใหม่คืออาจจะต้องใช้เวลาปรับประมาณ 5-6 เดือนเลยก็มีนะคะแต่ว่าในระหว่าง 5-6 เดือนเนี่ยจุ๊ยก็ยังพึ่งวิธีธรรมชาติกันอยู่อะค่ะก็ถ้ามาก็มาน่ะอะไรเงี้ยอย่างตัวพี่พุทธเองจะต้องปรับด้วยไหมคะสับตัวเราว่าไม่ให้ภรรยาเครียดให้เขาสบายๆคอยดูสังเกตอาการปรับด้วยครับเราก็ช่วงนี้เป็นสายเอ็นฮะครับผมแล้วก็เอ็นเนาะให้ภรรยาเอ็นดีด้วยก็เอนเตอร์เทนคุณภรรยาอะไรเงี้ยไม่ให้เขาเครียดแล้วก็ตามใจทุกอย่างเลยอยากไปไหนอยากทำอะไรได้เต็มที่เลยค่ะมีการโต้แย้งเกิดขึ้นค่ะโต้แย้งยังไงคะคือจริงๆอยากไปเที่ยวมากแต่ว่าเขาทำงานหนักไม่มีเวลาเวลาไม่มีเวลาให้จริงๆเราพูดต้องพองานหนูบ้างไหมเพื่อจะไปปีไม่ต้องพาวชอบเพราะว่าค่าเดินทางก็แพงใช่ไหมคะไม่ต้องพาวเลยทำไปจะไม่เกี่ยวกับทางแบบคนทางภรรยาปรับฮอร์โมนแล้วแต่สามีทำงานหนักอยู่อะไรเงี้ยมันน้องก็จะมาช้าเออนั่นแหละจริงๆก็ลดแหละคือจากปกติแล้วผมออกกำลังกายหนักอะไรเงี้ยก็เบาขึ้นแล้วก็ทำงานเสร็จกลับมาขึ้นตรงไหนเดี๋ยวก่อนเนี่ยอาทิตย์หน้าจะไปวิ่ง100กิโลกว่ากับพี่ตูนหลังจากนี้มันก็จะเบาขึ้นแต่ว่าคือไม่ได้หักโหมขนาดเหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำงานกลับมาปั๊บก็พยายามนอนให้พักผ่อนให้เพียงพอใช่เขาบอกว่านอนสำคัญค่ะครับผมแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์อะไรเงี้ยครับครับผมไม่นัดแล้วค่ะไม่นัดไปในธรรมชาติใช่ธรรมชาติจริงๆคือบางทีมันนัดมันเกรงนะเอามันแบบเรารีแลกซ์ดีกว่าค่ะได้ถ้าหนูมีมาเนี่ยหนูจะ3เดือนผ่านไปจุลรีบมาบอกทุกคนเลยแต่ถ้าอยู่แค่3เดือนแน่นอนถ้าเกิดมาทำเดือนแรกไม่บอกแน่นอนยังไม่บอกค่ะโอเคค่ะ